วันนี้เรามีภารกิจสำคัญค่ะถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันเราอยู่ที่ย่านเจริญกรุงค่ะซึ่งเป็นย่านที่แบบโอ้ยของกินของซื้อของแบบสวยงามเยอะแยะมากมายค่ะแพนเป็นตัวแทนของชิลค่ะส่วนอาจารย์เองนะคะพาทุกคนไปไหว้พระขอพรใครโสดใครอยากมีความสุขความเจริญต่างๆนะคะติดตามอาจารย์ได้คือเพลงค่ะแอดไอEat นะคะติดตามแม่กันนะคะในย่านเก่าแห่งนี้มาเลยค่ะไอเด็กนั่นใครนั่นน่ะไปลุยค่ะก็ไอเด็กถือกระเป๋ากันเลยจ้ะเนี่ยสวัสดีครับผมเตอร์นะครับกราบสวัสดีอาจารย์เป็นสองเลยไม่ได้มีแต่หนึ่งไปไปจานไปดีกว่าคนนี้แฟนฉันเองแม่ได้กินจุ้ยกล้วยเนี่ยตั้งแต่แม่อยู่ป.1มันเป็นความทรงจำมากวันนี้นะจุ้ยกล้วยที่ไหนอร่อยนะแม่ต้องมาเลยทีนี้เป็นทางเดินไปตลาดน้อยใช่ไหมคะเจ้าแรกนะคะจุ้ยกล้วยเจ้าแรกกี่ปีแล้วคะใช่ค่ะ100 ปีตั้งแต่อากงอาเตียมาอากงอาเตียอาม่านะคะแล้วก็รุ่นลูกอีกนี่ย้ำว่า100 ปี100 ปีเก่ามากอุ้ยกำแพงนี้สวยจังเลยอ่ะอุ้ยมีหุ่นด้วยมาช่วงชิลของแพนค่ะเราก็จะเดินล้อไปเรื่อยๆนะนี่มาเจอกำแพงเห็นว่าเขาชื่อร้านพาทินาค่ะว่าตรงนี้ไม่เคยมาเลยจริงๆวันนี้เป็นช่างภาพนะเราก็จะมาสแนปไปเรื่อยนะคะว่าจะมีมุมอะไรบ้างถูกไม่ถูกคนนี้เขาเข้ามายุ่งในเฟรมฉันตลอดเวลาเลยอ่ะเนี่ย why always me เนี่ยซ้อนมอไซค์ไปด้วยได้ไหมคะโอเคมาโอเคไปไหว้คือเราจมตะวันเราจะถ่ายไลค์ถ่ายก่อนจานตามมาเลยโอ้แพนเธอนี้นะนั่งรถไปทำไมไม่พาฉันซ้อน3ไปด้วยล่ะฉันมีเอ็กซ์เพรสไงอาจารย์ไม่ได้คุณป้าเมื่อกี้ถ้าอาจารย์ซ้อนเออเนาะเงิบแน่เลยอาจารย์ของฉันอ่ะซ้อนได้แพนนี่ตาเกียดตาเกียดเธอบูลลี่ฉันหรอเธอบูลลี่ฉันใช่ไหมไม่ได้บูลลี่หมายถึงว่าคุณป้าคุณอาม่าเขาตัวเล็กไงแต่ว่าเราตัวใหญ่กว่าอาม่ากันนี้ไงแต่จริงๆอ่ะที่ฉันซ้อนได้คงซ้อน6ล้อทำไมอ่ะอาจารย์เขายางเขาใหญ่มันคงแน่นอนอยู่อาจารย์ขาเป็นแบบเท่าไหร่ได้ไหมร้านนี้สวยจังเลยอ่ะโอเคได้ร้านนี้คือเราทำกันบ้านกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าชื่อร้านอะไรนะอาจารย์เอาทำกันบ้านเธอจะต้องรู้ชื่อร้านสิไม่อะไรนะมาสเตอร์โรสเตอร์มาสเตอร์โรสเตอร์เย่แมวสบายจังเลยลูกอันนี้เมนูเฮดช็อตค่ะเขาบอกว่าต้องคนแปลกจังเลยยังไม่เคยเมื่อกี้หลังจากที่ไปสืบมาพอโดยสังเขปนะคะมาเตอร์โรสเตอร์เขาเปิดมาแล้ว2 ปีค่ะข้างล่างก็เป็นเหมือนแบบขายอะไหล่เชียงกงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาเหมือนเช่าที่ตรงนี้มาทำเป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็จริงคือดูไม่รู้เลยคือจริงๆเคยเห็นมาก่อนเพราะว่าเราดูจากในแบบในช่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขามีร้านนี้ซึ่งแบบอยู่ในลืบแล้วก็ดูไม่น่าจะเป็นร้านได้อะไรเงี้ยแต่พอได้มาเห็นที่จริงแล้วแบบเอ้ยมันเก๋มากอ่ะแล้วพอขึ้นมาข้างบนก็คือมีดีไซน์อะไรเงี้ยนะคะทราบว่าคุณแม่เนี่ยมีลูก4 คนเริ่มต้นมาจากคุณแม่คนนี้แหละค่ะซึ่งตอนนี้ไปอยู่อีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงแถวผัดไทยประตูผีตรงนั้นค่ะก็ไว้เรามีโอกาสจะได้ไปลองชิมดูนั้นเดี๋ยวต้องลองเฮดช็อตก่อนนะคะคือถ้าเมากาแฟไปช่วยดูแลด้วยนะคะเขาเริ่มจับทำกาแฟดาร์กมากเอ้แต่อร่อยมากเลยนุ่มมากเลยอ่ะร้านนี้น่ารักจริงๆค่ะบรรยากาศดีต้อนรับดีอัธยาศัยดีแมวเยอะด้วยแม่ขาน้องแพนขาเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพามาวัดจีนค่ะวัดนี้นะคะจะเป็นการขอพรเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน อะไรอ่ะขอความรักเธอมีแล้วจะขอทำไมความรักอ่ะดียิ่งขึ้นไปไงดีอยู่แล้วขอความรักให้ผมได้ไหมครับไปงั้นไปเลยเรียบร้อย ที่วัดนี้ขอเรื่องหน้าที่การงานนะคะความสำเร็จความมั่งคั่งความมั่นคงต่างๆขอที่นี่ได้เลยค่ะเพราะที่นี่เนี่ยเป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ค่ะเก่ามากเก่ามากคุณแม่แล้วดูความใช่หน้าน้ำหลังภูเขาฮะนะฮะเห็นไหมฮะดูฝั่งซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมนี่ความงดงามของความเก่าแก่ของวัดนี้ใครก็ตามค่ะนะคะ
มาย่านตลาดน้อยนะคะที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากจะบอกว่าขอเรื่องความมั่นคงขอเรื่องการงานใครอยากตำแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนยศทำธุรกิจนะคะค้าออนไลน์ต่างมาขอแล้วจะมีสิ่งดีๆค่ะไปเราไปกันไปค่ะไปเลยค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับผู้รู้หรือกูรูที่ดูแลศาลเจ้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคราวนี้อาจารย์ขออนุญาตถามนิดนึงค่ะศาลที่แห่งนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะรวมโดยรวมแล้วก็200กว่าปีโดยรวม200กว่าปีองค์กลางประธานนี่คือฮั่นเกาจงฮ่องเต้ค่ะต่อจากราชวงศ์จิ๋นซีฮ่องเต้ก็มาเป็นราชวงศ์ฮั่นค่ะฮั่นคือนี่ต้นราชวงศ์ฮั่นเวลาเรามาขอเนี่ยหลักการในการขอพรเป็นยังไงบ้างศาลเจ้าจีนทุกๆแห่งจุดแรกคือไหว้ชีกงไหว้ชีกง5ดอก5ดอกไม่ว่าที่ไหนต้อง5ดอกชีกงจุดแรกเลยแล้วแต่ศาลเค้าว่าเค้าจะมีจุดไหนต่อไปคราวนี้ถ้ามาศาลนี้แล้วก็ไหว้ชีกง5ดอกแล้วเชิญขึ้นไปไหว้ชัยสิงเอี้ยเทพเจ้าประทานพรอ๋อค่ะ3ดอกในกระถางเค้ามีหมิ่งซิ่งด้วยก็เป็น5ดอกเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเราถึงจะลงมาไหว้แสดงด้านบนก็คือมีองค์พระชัยอยู่ใช่ไหมคะฮะชัยสิงเอี้ยชื่อท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านที่ฮ้อนหว่องกุงมันเป็นสำเนียงแคะนะฮะค่ะแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อครูอาจารย์เดินเข้ามาอาจารย์เห็นหลายๆท่านมาขอพรกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมาขอเรื่องอะไรคะท่านเป็นกษัตริย์ก็พวกทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งหน้าที่การงานพวกข้าราชการหรือกรมเจ้าท่าที่ที่มาเขาก็จะมาบูชาองค์เนี้ยไหว้องค์เนี้ยมาสักการะนะคะดังนั้นหลักๆเลยคือข้อแรกเนี่ยถ้าใครอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะขอความรุ่งเรืองก้าวหน้าขอเดินทางปลอดภัยนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยจะมาขอกำลังใจนะคะที่เราเห็นเทียนสีแดงนะคะที่อยู่รายล้อมรอบศาลหรืออยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะนะคะเป็นนักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จจากการที่เคยมาขอหรือในทุกๆปีค่ะเขาจะมาจุดเทียนเนี่ยถวายเพื่อเป็นเครื่องสักการะที่เขาประสบความสำเร็จนั่นเองดังนั้นแน่นอนนะคะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่อาจารย์แนะนำนะคะให้ทุกคนที่ถ้ามีโอกาสมาศาลเจ้าอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตลาดน้อยนะฮะอยู่ตลาดน้อยซอยศาลเจ้าโรงเกือกซอยศาลเจ้าโรงเกือกวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขออนุญาตไหว้ก่อนนะคะครับผมให้อาโกคุ้มครองทุกคนครับสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาไหว้ขอพรกันนะคะการจุดเทียนในครั้งนี้ให้ข้าพเจ้าไร้ศัตรูหมู่มารที่2ขอให้ข้าพเจ้าเปิดดวงเป็นมหาเศรษฐีสาธุสาธุหลังจากนี้เป็นต้นไปให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆทุกคนค่ะเฮงๆรวยๆค่ะพี่ไม่รู้ในนี้จะมีอะไรน่าสนใจไหมแม่เนี่ยแต่ดูแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยดูแบบดูยิ่งใหญ่อ่ะจะมีของกินเลยบ้านไทยง้วนเอ็งกี่นะคะโอ้โหดูเป็นแบบอนุรักษ์มากๆไปดูดีกว่ามีอะไรเหมาะที่เหมาะกับแม่บ้างเดินเรื่อยๆมานะคะผ่านจากศาลเจ้ามาก็มาเจออะไรนะคะเขาเรียกว่าเหมือนจะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ใช่นะเป็นที่รวมอาร์ตอาร์ตมาเจอของกินที่น่ารักน่ารักมากพัฟย่างค่ะบอกได้เลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในประเทศไทยมาจากไหนนะคะเขาเรียกว่าเอามาอะแดปมาปรับมาจากกะหรี่ปั๊บนะคะกะหรี่ปั๊บแล้วก็มาใช้แป้งของอะไรนะคะพี่เรารสชาติเองกับแป้งนาอินเดียค่ะแป้งนาอินเดียแป้งนาของอินเดียใช่ค่ะแป้งน้ำข้าวกล้องแต่ที่เราใช้แป้งอินเดียเราใช้ข้าวไทยข้าวกล้องอินทรีย์ไทยค่ะแป้งมาจากข้าวกล้องอินทรีย์ไทยอ่ะอุ๊ย8ตัวนี่โอ้โหแป้งบางไส้แน่ส่วนผสมของแป้งเรามีอะไรนะคะพี่แป้งสาลีครับแป้งสาลีแล้วก็เป็นข้าวไทยโบราณ
ไม่ใช่ข้าวจากอุตสาหกรรมข้าวนะคะเป็นข้าวบ้านๆเขาทำเป็นระบบข้าวอินทรีย์อ๋อระบบข้าวอินทรีย์นะคะเอาเข้าหากันให้หมดบีบให้เป็นแบบกะหรี่พับกะหรี่พับนี่ตอนเด็กๆนะเล่นแต่ดินน้ำมันนะไม่เคยนึกเลยว่าวันนี้จะได้มาปั้นกะหรี่พับก็ไม่เลวเลยนะคะพับย่างของเราไส้เผือกแปะกล้วยค่ะของคุณแม่ในวันนี้นะคะอร่อยรับรองเลยใครมาเดินตลาดน้อยต้องถามหาพับย่างนะคะย่างเลยค่ะตึ้งโอ้ยรอจะไม่ไหวแล้วนะคะนี่ดูสิคะดูจานเขาสิคะนี่มาเลยค่ะมะม่วงมะพร้าวอ่อนเหรอคะมันม่วงมะพร้าวอ่อนถ้ากัดตอนนี้เลยอะไรจะเกิดขึ้นคะร้อนร้อนค่ะคือแทนที่เราจะเอาไปทอดนะคะเหมือนแป้งอื่นๆอันนี้เขาใช้วิธีย่างนะคะวิธีย่างไส้อร่อยมากไส้อร่อยมากเห็ดอบชีสค่ะเห็ดอบชีสนะคะเห็ดอบชีสนี่เห็ดอบชีสนี่คะคนไม่ชอบชีสนะแต่ต้องขอไม่วางเลยนะคะเพราะเห็ดอบชีสอร่อยมากค่ะคุณแม่น้องแพนขาเราเสร็จภารกิจในเทปหรือ EP นี้แล้วค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างของคุณแม่เรื่องกินเป็นเรื่องสำคัญเรื่องไม่ได้กินเนี่ยยิ่งสำคัญยิ่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นของแม่เนี่ยสำเร็จฟินมากทุกคนต้องชอบเลยค่ะเราต้องบอกร้านเด็ดแอบไปดูว่าเด็ดมากนะคะจะเด็ดยังไงรอชมค่ะส่วนน้องแพนล่ะคะวันนี้ไปชิลคาเฟ่แล้วก็ได้ถ่ายรูปตามกำแพงที่ต่างๆอาจารย์น่ารักรูปไม่รู้สวยหรือเปล่าเดี๋ยวให้คนดูช่วยตัดสินค่ะเป็นมือใหม่ไงอาจารย์แต่ว่ารู้สึกว่ามาแล้วมันได้แบบได้ฟิลดีอ่ะนะคะส่วนของอาจารย์ค่ะแน่นอนใครทำธุรกิจนะคะขอความก้าวหน้าความสำเร็จความเฮงและสิ่งต่างมูเตรูต้องบอกเลยว่าครบรถทั้ง3เลยคืออะไรคะอีทบ๊ายบายครับทุกคนอันลาไปเลยเดี๋ยวไปจับทะเลาะก่อนอาจารย์ค่ะเฮ้ยชิลค่ะชิลด้วยครับอันนี้ไม่ต้องพูดนะเธอจะพูดเองไหมอ๋อ eat play chill ครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะใน Pancake Cambridge Official แล้วก็สินแสเป็นหนึ่งค่ะและ EP หน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามค่ะสำหรับใครหลายคนจะแน่นวันสถานที่ท่องเที่ยวกินไหว้เที่ยวก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะและกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วเจอกันครับ